นั่นนั่นเอาละเรื่องแปลกโรคแปลกมาอีกแล้วครับ อยู่ดีๆท้องป่องเพราะไปกินเครื่องเส้นไหว้ชูชกอ่ะแล้วมันเป็นคลื่นนะคุณมันไม่ใช่ป่องออกมาก็หยุดนิ่งๆนะไหลไปไหลมาอย่างเงี้ยคือเคลื่อนไหวได้อย่างเงี้ยไหลจากซ้ายไปขวาจากซ้ายขวาไปซ้ายจากบนไปล่างอย่างเงี้ยเด็กค่ะในท้องผู้หญิงอย่างเงี้ยหรอเออก็แปลกอยู่นะเหรอเออชื่อว่าคุณออสครับอายุ56ปีเนี่ยที่นอนอยู่เหรอใช่นี่ใส่เป็นเพื่อนผู้ใหญ่ไว้คือคุณออสนะคุณออสคุณออสเนี่ยอยู่ดีๆก็ท้องป่องท้องโตมานักข่าวก็ได้รับเรื่องนี้มาก็ลงพื้นที่ไปทันทีครับก็ไปบ้านของคุณออสอายุ56ปีที่ราชบุรีนี่ไงนี่ไงเป็นคลื่นเป็นคลื่นแล้วมันเคลื่อนด้วยนะมันแบบรุด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 อย่างนี้ด้วยนะคือเราเข้าใจคนอ้วนลงพุงนะบางคนผอมนะแต่ว่ามีพุงอันนี้ก็คือคนอ้วนลงพุงแต่ว่าพุงเขาดูแปลกดูเป็นคลื่นอ่ะคือถ้าดูหนังไซไฟเกี่ยวกับต่างดาวมนุษย์อวกาศนี่เราสงสัยว่าต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่นอนอันนี้ถ้าเป็นหนังในนะมนุษย์อวกาศอยู่ในท้องเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอซูมไปไหมมีแบบมันแปลกอ่ะมันเหมือนท้องโตท้องมารหรือม้ามโตแต่ท้องมารท้องโตนี่มันจะกลมนะมันเหมือนมันจะไม่เป็นหลอนใช่ไม่เป็นหลอนเขามีกล้ามท้องก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่ารูปร่างของแกไม่ได้แบบกล้ามจะไม่ปูดแบบนี้ค่ะคุณพี่กล้ามคือกล้ามแล้วมันไปจากซ้ายไปขวาสลับไปมาอย่างนี้นะมันเคลื่อนอ่ะเป็นคลื่นอ่ะคุณออสบอกว่าก่อนหน้านี้เขาแข็งแรงดีนะไม่ได้เป็นโรคอะไรวันนึงเอาของเส้นไหว้ชูชกที่มีอาจารย์คนนึงนับถือเนี่ยเขามาให้ก็กินโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวด้วยหรอไม่รู้ตัวว่าเป็นของแบบของไหว้อ่ะอ๋อก็เขาให้ก็กินแล้วก็กินมาตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ายังไงก็กินไปแล้วสักพักนึงฮะมีอะไรบ้างอ่ะมีขนมเปี๊ยะมีของหวานน้ำแดงปกตินะแล้ว 2-3 วันผ่านไปท้องโตร่างกายอื่นๆสู้ผอมนะแขนขาอะไรเงี้ยแล้วส่องกระจกดูมันเหมือนชูชกที่บูชาเนี่ยชูชกอ่ะผอมแต่ท้องป่องเออแล้วพฤติกรรมต่างๆก็เปลี่ยนไปทั้งท่าเดินทั้งพฤติกรรมการกินแล้วหิวบ่อยหิวเก่งมากก็เลยเหมือนชูชกแกก็เชื่ออย่างนั้นน่ะเอาลองฟังดูครับลาพวกนั้นมากินก่อนเป็นเรื่องลาอะไรมากินก่อนครับเลยเป็นเรื่องที่คล้ายๆนี่แหละที่ผมคล้ายอยู่เนี่ยแขนขารีบเนี่ยคือลาชูชกไงที่ไหนพ่อเอาออกไปแล้วเพิ่งออกมา3-4 วันเนี่ยค่ะแล้วทำไมเราถึงไปกินอาหารว่าไม่รู้ไงผมไม่รู้ไงอยู่ดีๆก็อยากกินลาไงลามาทานลามาทานมันเป็นอาหารคือทุกที่มี5 ที่เนี่ยของพระของอะไรไม่ได้ลาชุดชกมาก่อนพอดีอาจารย์ให้มาผมก็มองบูชาไปงั้นน่ะ2-3 ปีแล้วมั้งไม่เกิน5 ปีประมาณให้โชคให้ลาบอะไรยังไงบ้างครับปกติไม่รู้หรือไม่เคยฝันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเราไงเหมือนเปียบเลยเออแปลกนะแปลกจริงอันนี้แปลกจริงพี่สะใภ้ของคุณออสบอกว่าอาการผิดปกติเนี่ยท้องโตเดินขาถ่างคล้ายกับชูชกชอบกินของหวานกินเนื้อสัตว์กินไอติมรวมมิตรอ่ะที่แสมแข็งใสอ่ะนะ20-30อ่ะถ้วยเป็นจานเป็นแท่งอะไรเงี้ยบางวันก็ไอติมบางวันก็เป็นแบบไอครีมบางวันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยไอติมรวมมิตรที่มันเหมือนมีสลิมอยู่ด้านในอ่ะแท่งแข็งๆ30 แท่งอ่ะเออก็กินเยอะหมูทอด30 แท่งหมูทอดแดดเดียวอีกวันนึงก็คงจะกินตลอดอ่ะกินทั้งวันกินหวานอ่ะหมูแดดเดียวน่ะทอดละ 3-4 ขีดอ่ะแต่ว่าไม่ยอมกินข้าวกินผักนะกินแต่หมูกลางคืนเอาเก้าอี้มาเรียงนี่เขาสาธิตให้ดูเอามาเรียงอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบพูดคนเดียวตลอดทั้งคืนเสียงที่ออกมาจากปากคุณออสเป็นเสียงเด็กครับนะไม่ใช่เสียงคุณออสคุณออสเสียงใหญ่เมื่อกี้ได้ยินนะแต่ว่าเวลาแกเอาเก้าอี้มาเรียงอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลางคืนน่ะพูดเสียงเด็กเอ้ยอย่างเงี้ยฮะก็ยอมรับว่าตัวเองอ่ะผ่านห้องพระชั้น2อ่ะขนลุกทุกทีได้ยินเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องตลอดเวลาแถมลูกสาวตัวเองเคยเห็นเงามืดๆที่กระจกหน้าต่างห้องพระด้วยห้องพระทำไมมีเงามืดอ่ะพระมาโปรดเงี้ยเหรอหรืออะไรผีก็ไม่น่าจะใช่ก็กลัวพระอยู่แล้วอดีตภรรยาคุณออสบอกว่าเวลาใครเอาของมาให้กินจะยกมือไหว้ขอบคุณแม้กระทั่งลูกตัวเองหลังสามีป่วยฝันแปลกฝันถึงกุมารจึงเข้าไปตรวจดูที่ห้องพระชั้น2พบรูปปั้นชูชกทำจากไม้4 ตนแล้วพบกุมารทอง2 องค์ถูกเลี่ยมไว้ในกรอบรวมถึงผ้ายันอะไรไม่รู้บางอย่างก็เลยเอากุมารทองเอาผ้ายันเอาชูชก2 ตนที่บูชาไว้เนี่ยที่ห้องพระเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดฮะไม่เอาแล้วฮะอดีตภรรยาครับเชิญฮะคุยกับเขา
ขนลุกแล้วก็เลยพี่ปกติว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะจับท้องเขามันไม่ใช่จับปกติขึ้นมาคนแล้วเจออะไรบ้างชูชกนี่เขาเจอเช้ากี่ตน4ตนค่ะตาแต่ว่าที่เหลือเนี่ย2ตนแต่ว่าอีก2ตนน่ะเอาไปไว้วัดแล้ววันที่หลังวันที่พาเขาไปจากโรงพยาบาลกลับไปแล้วรุ่งคืนนั้นที่ไม่นอนฝันว่าในตรงที่ตรงเขาอ่ะมีกุมารอยู่ในหลอดพี่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรพี่ก็เลยคิดว่าไปเอาอะไรมาไว้เขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าให้ไปดูในถุงดำข้างบนพระพี่ก็เลยขึ้นมาดูค่ะก็เจอกุมารมามี2องค์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาแล้วนะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนี่ไปถามหมอปลาฮะหมอปลาดูตามคลิปตามข่าวแล้วเรียบร้อยหมอปลาวิเคราะห์ออกมาเบื้องต้นนะบอกว่าคุณออสเนี่ยเคสนี้ค่อนข้างประหลาดหมอปลาบอกก็มีความเชื่อว่าจะอาจจะโดนวิญญาณชูชกแฝงในร่างหลังจากไปกินของเส้นไหว้เดี๋ยววันนี้ครับหมอปลาจะลงไปดูให้เห็นกับตาเลยนักข่าวก็ติดละนะเดี๋ยวเช้านี้น่าจะลงไปละเดี๋ยวตอนเที่ยงตอนเย็นคงได้ดูข่าวช่อง8ว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากหมอปลาลงนะแต่ว่าเบื้องต้นไปฟังหมอปลาพูดถึงคุณออสก่อนฮะผมแนะนำและพฤติกรรมอ่ะที่ผมได้คุยกับเมียกับลูกเขาเนี่ยแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาพูดว่าหรือว่าชูชกจะอยู่ในตัวเขาอยากรู้ว่าชูชกอ่ะดีหรือไม่ดีอ่ะผมแนะนำนะไปเซิร์ชดูก่อนเลยสำหรับคนที่บูชาชูชกอยู่เนี่ยแต่สำหรับผมนะผมไม่แนะนำให้ใครบูชาชูชกคนดีๆเยอะๆไม่บูชาและไปบูชาใครฮะไอ้คนนี้มันกินจนท้องแตกตายไม่ทำอะไรแต่ผมฝากบอกไว้ก่อนว่าคนที่บูชาชูชกอยู่หรือว่าสักชูชกอยู่ในตัวหรือกำลังจะไปบูชาชูชกคุณต้องติดตามข่าวนี้อย่าพลาดเด็ดขาดมันเหมือนเปรียบเอาแล้วเอาละสิเอาแล้วพระอาจารย์แดงอ่ะที่วัดป้อมรามันอ่ะเปิดให้เช่าบูชาชูชกยังไงเลยเนี่ยหลายวัดหลายที่ก็มีหลายที่มีอ่ะมีทั้งรูปปั้นมีทั้งองค์ชูชกให้เช่าไปบูชาพกติดตัวติดรถติดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาชอบนั่นน่ะเขาจะขายเรียกซับเรียกซับใช่เขาว่างั้นนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแอนเดียหมอปลาพูดมาแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันอีกเคสนึงละอะว่าจะเป็นยังไงคนที่เขาชื่นชอบคนที่เขาศรัทธาเขาจะออกมาว่าหมอปลาหรือเปล่านี่ว่ากันอีกทีนะแต่เคสของคุณออสเนี่ยครอบครัวเคยพาคุณออสไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชบุรียังไม่พอนะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพทั้งสองโรงพยาบาลก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากว่าเป็นอะไรนะพอไปดูในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นท้องมารน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้บวมลำไส้อักเสบหรือเปล่าอันนี้ในคอมเมนต์เนาะคนที่อาจจะมีประสบการณ์นะฮะหรือยังไงแต่ความจริงอะถ้าเกิดไปหาหมอคือคุณหมอรู้ดีที่สุดนะเพราะมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการอัลตราซาวด์ใช่อัลตราซาวด์ดูก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนี้อะค่ะแต่ยืนยันตรงกันว่าในท้องอะไม่มีน้ำมีเพียงก้อนเนื้อยืดหยุ่นค่าเลือดปกติแต่ความดันสูงนิดหน่อยกับค่าเนื้อสัตว์หรือว่าอัลบูมินกรดยูริกรอบโปรตีนค่อนข้างสูงฮะนี่จากการกินเนาะไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยมันเป็นก้อนอะไรแล้วก้อนไขมันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะบางครั้งแบบเนี่ยแต่ก็เป็นก้อนไขมันปูดขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่ถุงน้ำนะแล้วไม่ใช่ก้อนเนื้อเสียด้วยแต่ถ้าเป็นถ้ามีอาการที่เป็นก้อนเนื้อมาเสร็จปุ๊บคุณหมอเขาต้องทำตามขั้นตอนอยู่แล้วด้วยการเอาก้อนนั้นออกมาเครื่องมือเดี๋ยวนี้ทันสมัยใช่อย่างนี้ทรมานขยับได้ด้วยเห็นไหมเออจังหวะการหายใจป่ะหรือไงกำลังคิดว่ามันจะทรมานมากเลยบางคนมองแล้วแบบมันเหมือนโรคตับอะโรคตับก็คือแบบท้องมันจะอืดขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ใช้ชีวิตยากลำบากมากจริงๆอ่ะคนที่เป็นอาการแบบนี้อ่ะถ้าผิดปกติหมอบอกแล้วล่ะเขาบอกใช่ปกติเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีนึงหลังจากหมอปลาลงไปคุณจะช่วยได้ระดับนึงแหละแต่อยากจะบอกญาติๆว่าหลังจากเจอหมอปลาเสร็จพาไปหาหมอโรงพยาบาลอื่นอีกทีนึงเช็คให้ละเอียดเนาะเอาให้มันแบบรู้เลยอ่ะรอพิสูจน์ละกันเนาะทีนี้เรารู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8